็สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมสแลมอันเดอร์สครับตอนนี้ก็กลับมาที่ Mega Man X4 ในพาร์ท2ซึ่งเราก็จัดการเว็บสไปเดอร์กับ Spirit Must Doom ไปแล้วเราก็จะมาต่อที่แบบไหนดีเนาะขอเจอกับ Force Wallace แล้วกันครับก็ที่จริงผมไม่ได้มีอาวุธที่จะชนะมันหรอกครับแต่มันเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะนับว่าฆ่าง่ายลองลงมาจากเว็บสไปเดอร์ครับเห็นไหมครับเรากระโดดได้2จังหวะแล้วหลังจากชนะ Spirit Mushroom ได้เราจะสามารถกระโดดได้2จังหวะครับแล้วก็หมุนตัวฟันครับซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากต้องระวังครับที่นี่มันลื่นโอ้ยขี่สกีสนุกไหมครับตรงนี้ก็ใช้ความพยายามนะครับเราต้องรีบลงไปข้างล่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวตกแล้วครับตกก็ตายเท่านั้นเอง โอ้นี่ไงก็จะถึงบอสตัวแรกอย่างรวดเร็วครับที่จริงไม่จำเป็นต้องมาทางผมก็ได้ครับแต่ทางผมเป็นทางลัดครับสำหรับซีโร่ที่กระโดดได้2จังหวะซึ่งล็อกแมนไม่สามารถกระโดดได้2จังหวะเหมือนซีโร่ครับแต่ว่าที่จริงก็มาได้เหมือนกันนะว้าโอ้ก็จากการบอสลองแล้วก็ไปต่อครับง่ายๆก็ถึงแอเรียที่2ริวจินเจกิโอ้โอ้โดนระเบิดตรงนี้จะมีถังWครับให้เก็บมามันจะสำรองค่ามานาเราครับเฮ้ยไม่ใช่มานาสีค่าเอเนจีที่เป็นเกรดสีน้ำเงินครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเกรดสีน้ำเงินให้ใช้ครับบ้าเกม RPG มากไปหน่อยครับเลยพูดว่าเกรดมานาเย้ไม่ยอมครับไม่ยอมที่ไอ้นกตัวนั้นที่จริงจะปล่อยไปก็ได้ครับแต่มันจะทำให้แมปค่อนข้างรวนถ้าไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูครับถ้าปล่อยมันพ่นเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นแข็งหมดแมปเพราะงั้นที่จริงไม่ควรปล่อยมันมันทำให้เราเล่นค่อนข้างยากไม่ยอมหรอกพระเจ้าก็จะถึงฟอสวอลัสแล้วครับไม่ได้เจอพี่แกมานานต้องมาทักทายกันหน่อยจังหวะต่อสู้วีไม่ยากครับพอมันทุบมือให้วิ่งหนีเลยทึบปึ๊บแต่สู้ง่ายครับง่ายกว่าอาจจะง่ายกว่าเว็บสไปเดอร์ซะด้วยซ้ำอ
้ยโอ้โหประมาทไปหน่อยครับจะไม่เป็นไรชนะแน่นอนทำไปเล่นก็คงไม่เป็นไรไหนมาใหม่ดิไม่ยากครับตอนนี้ผมคงจะไล่เก็บบอสด้วยดาบธรรมดาครับเพราะซีโร่ดาบมันฟันบอสไม่ได้แบบเกิดผลทุกตัวมันไม่เหมือนเมกาแมนครับฮิวเลสุซันก็ต่อครับเราไปต่อที่แมปไหนดีต่อไปที่รถไฟดีกว่าครับนี่คือบวนท่าใหม่ของเราครับโคตรกระจอกเลยครับถ้าเทียบกับดาบอื่นโอ้เดี๋ยวใช้กับนี้น่าจะได้ไม่ได้อยู่ดีครับไม่ดาบเดียวตายบางครั้งผมก็ว่าผมติดทำเล่นเกินไปหน่อยครับก็เลยเกิดหายนะตลอดเลยตรงนี้ให้รีบโดดนะครับก่อนที่จอมันจะตัดให้เราตกโอ้เอาเห็นชาร์จบีมก็นึกว่าจะยิงบีมก็เราจะเจอบอสตัวแรกแล้วครับไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากเลยครับบอสตัวแรกฟันให้แหลกแล้วหลบก็พออะไรพุ่งมาก็หลบหลบไปครับแอะเจ็บจุงเลยอ่ะฮ่าก็จะง่ายง่ายอย่างนี้แหละครับฟันฟันหลบหลบฮึบโอ้โหครับโดนฟันเป็นโอ้โหนี่เขามาแรงครับโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรครับเราได้หุ่นละมาหุ่นฟันเข้าทุกอย่างครับพยายามพังรถไฟให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะมีของอยู่ผมว่าละเพราะงั้นห้ามทำหุ่นยนต์พังเด็ดขาดไม่งั้นเราจะพังเข้ามาไม่ได้ครับรักษาหุ่นยนต์ไว้หุ่นยนต์ชาร์จได้นะครับดูนะครับนี่ครับหมัดชาร์จเฮ้ยหมัดชาร์จได้หุ่นยนต์ละไล่เทียมทานเลยครับโอ้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 ถึงเวลาต้องทิ้งหุ่นแล้วครับเพราะเอาหุ่นไปด้วยไม่ได้ตลอดรอดฝันเ
็ใกล้จะถึงบอสแล้วนะครับนิวจินเจกิอ้าวหมดเท่เลยถึงแล้วครับถึงเวลาสนุกละคำรามไปก็เท่านั้นเอ้ยโอ้อ้าบางครั้งผมก็ติดทำเล่นไปหน่อยเนี่ยเอ้าแล้วผมเฮ้ยอย่าเย็นลูกพี่ให้โอกาสผมหน่อยเอ้าอย่าว่าไปนั่นโอ้ยบางทีผมก็ติดนิสัยทำเล่นจริงๆเกินไปอ่ะมันจะไม่จบเร็วๆอ่ะเด็ดเล่นซะเลือดอาบเลยชิปูกะก็ต่อครับซึ่งถ้าหากเราฆ่าบอสครบ4ตัวเราจะเจอโคโลเนลครับถ้าเราเล่นเป็นเมกาแมนแล้วก็เราจะได้สู้ครับแต่กลับกันถ้าเราเป็นซีโร่เราจะเจอคัตซีนแทนI'm disappointed in you, Colonel. อันที่ฟังจริงๆเลยโคโรเนลโอ้โหครับแล้วโดดมาฟันเขา What are you doing? It's not too late. Stop the coup now. ไม่มีทาง If that's your decision, นั่นคือการตัดสินใจของนายเหรอ Prepare yourself. งั้นก็เตรียมตัวไว้ซะ พี่จำไม่ได้แล้วว่าซีโร่ช่วยชีวิตฉันไว้อะโอ้โหครับ Very well then. Really well then. I'll spare your life for now. But next time there'll be no mercy. โอ้โหฉันจะให้ไว้ชีวิตเขาในครั้งนี้แต่ครั้งหน้าไม่มีปาณีแล้วมันก็พูดกูเว้ย Zero, please don't fight with my brother. If you do, I'm afraid that one of you may end up. Someone must stop Repliforce.ก็ตามนั้นนะครับมีดราม่านิดหน่อยแล้วเรามาต่อที่บอสตัวต่อไปเลยนั่นก็คือดากูนนั่นเองครับก็ดากูนที่เราเจอที่สกายลากูนตอนพาร์ทแรกนะครับซึ่งที่จริงแล้วเขาก็เป็นพวกมาเวลิกย้อนจริงๆผมก็คงจะปราบเขาด้วยดาบธรรมดาเหมือนกันครับเพราะผมไม่มีอาวุธชนะเขาได้ตึ้งตึ้งปอนดา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 โอ้โหโดดเต็มๆเลยครับเย็นไว้ลูกพี่ย้าวเกือบเอ้าใจเย็นโอ้วุบวุบปั๊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 บไปกันเลย
แล้วอย่าโอ้ผมว่าผมถึงแมป2ไวดีนะเฮ้ยผมลืมไปที่แมป1ผมลืมเก็บไอเทมพระเจ้าเออช่างมันไม่เป็นไรฮึบเป็นซีโร่มาดีตรงนี้แหละครับโดดได้2จังหวะเก็บของง่ายถ้าเป็นล็อกแมนนี่ต้องใช้ใหญ่ครับใหญ่ของเว็บสไปเดอร์ในการไต่ขึ้นไปโว้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 ฮึบรักษาหุ่นให้ดีครับเพราะเราจำเป็นต้องใช้ในการสู้กับแมกมาดากูลพยายามให้หุ่นอย่ามีรอยขีดข่วนมีรอยขีดข่วนแล้วโอ้จะไม่ได้ครับแค่นิดเดียวผมไม่เป็นหุ่นมีรอยขีดข่วนเยอะเลยเพราะแมกมาดากูลเป็นหุ่นเป็นบอสตัวเดียวครับที่เราจะสามารถต่อสู้ด้วยมีหุ่นที่อื่นไม่มีสิทธิพิเศษอย่างนี้นะครับซิโร่เป็นนายจริงเหรอเนี่ยซิโร่ก็ถามทำไมถึงทรยศพวกเราแมกดากูลก็ไม่ตอบครับนิ่งเงียบเป็นจุดๆแต่ซิโร่ก็บอกให้ตอบมาแต่ดากูลก็บอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องตอบสำหรับนายเพื่อนฉันโอ้โหครับเหมือนจะซึ้งโชริวเคนกันเหรอโชริวเคนขอโทษนะเพื่อนต่อให้เป็นนายฉันก็ไม่ให้อภัยลาก่อนดากูนเออฮาโดเคนเลยโชริวเคนอีกเพื่อให้เกียรตินายฉันขอจัดการนายโดยการไม่ใช่หุ่นละกันเออผมอินเกินไปหรือเปล่านี่แล้วเราก็จัดการดากูลไหมครับเราก็จะได้ดาบไฟมาริวจินก็สำหรับภาคนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนล่ะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ